ในยุคนี้เศรษฐกิจแบบนี้นะครับน้ำมันแพงขนาดนี้นะครับผู้คนลำบากครับแล้วก็อีกอย่างมิจฉาชีพเยอะครับใครๆก็ไม่ไว้วางใจการที่ต้องโอนเงินไปมัดจำอะไรทั้งนั้นนะครับถ้าท่านสั่งซื้อสินค้าจากคนหนึ่งคนนะครับท่านต้องโอนเงินนะครับแล้วหลังจากที่ท่านโอนเงินนะครับหลังจากนั้นนะครับเขาอาจจะส่งให้ท่านช้าก็ได้นะครับไม่ตรงเวลาก็ได้นะครับท่านกังวลว่าจะได้ของหรือเปล่าเขาจะบริการให้ท่านดีหรือเปล่าและท่านได้รับหักของเสียหายเขาจะมีการเคลมให้ท่านอย่างไรในเมื่อท่านโอนเงินไปแล้วนะครับแต่สำหรับผมนะครับลูกเป็ดไข่ของผมนะครับผมจะส่งของให้ลูกค้าก่อนนะครับเพียงแค่ลูกค้าเข้ามาที่ไลน์ผมนะครับหรือช่องทางการติดต่อและครับพิมพ์สั่งซื้อเอาลูกเป็ดตัวเมียกี่ตัวลูกไก่ไข่กี่ตัวนะครับพิมพ์สั่งซื้อหลังจากนั้นก็มีหลักฐานในการสั่งซื้อนะครับผมก็จะส่งของให้ท่านไปก่อนเลยนะครับส่งลูกเป็ดนี่แหละส่งไปให้ท่านก่อนเลยท่านก็ออกไปรับหน่อยที่บกส.เมื่อได้รับแล้วนะครับพากลับบ้านสมมุติว่าสั่ง100ตัวนับดูนี่ว่ามีจำนวนครบไหมสมมุติว่าสั่ง50ตัวเนี่ยท่านนับได้47ตัวหรือนับได้50หรือเขาแถมมาให้ท่านหรือมันตายไปแล้ว10หลังจากนั้นนะครับท่านก็โอนเงินเท่าจำนวนที่มีอยู่เท่าจำนวนที่มันไม่ตายนี่วันนี้ผมมาขยายความคำพูดของผมนะครับเพื่ออธิบายให้ท่านเข้าใจนะครับใครสนใจนะครับตั้งแต่นราธิวาสตากใบสวยโกลกจนไปถึงโน่นนะครับท่าบ่อหนองคายจนไปถึงแม่สายเชียงรายนะครับจนไปถึงจังหวัดตราดนะครับผมสามารถทำให้ท่านได้ส่งให้ท่านได้ขอบคุณมากครับ